Hello Thailand สวัสดีครับทุกคนเข้ามาแล้วก็ทายทักทักทายกันวันนี้ฝนตกไม่แน่เสียงก็จะมีเสียงธรรมชาติครับก็สวัสดีครับทุกคนผมสุภกิจรุ่งโรจน์กับนอนไม่หลับกับอีจันนะครับทุกๆคืนวันอาทิตย์คืนวันพุธเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มนะแต่ละ EP ก็จะมีเรื่องของหัวข้อที่แตกต่างกันไปแต่สุดท้ายมันก็คือเรื่องจิตใจและกายนะที่ทุกๆคนสามารถนำไปใช้กับชีวิตได้ทันทีเข้าใจไหมเพราะถ้าเราเป็นคนที่คิดเดิมๆพูดเดิมๆทำเดิมๆผลลัพธ์ของชีวิตมันก็ต้องออกมาเดิมๆมนุษย์เราในสปีชีส์ของมนุษย์เนี่ยมันคือการเติบโตก้าวไปก้าวไกลนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองนะพี่น้องสวัสดีครับคุณจ๋าอีอาดาร์ลิงช่างหนุ่มสนุสไปซิ่งดีครับอุดรฮัลโหลอุดรบ้านเหนือบึงหม้อน้ำท่วมครับวันนี้เวลานี้ที่ผมอยู่ไหนเนี่ยกทมไม่ใช่กระเทยมากนะก็ฝนตกนะครับผมได้ไปอุดร3คืน4วันตอนที่ผมขี่บิ๊กไบค์ทั่วประเทศนะสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีครับหนูจันสวัสดีครับลุงป๋าพารวยพาผมรวยด้วยนะพี่ลุงป้าไม่ใช่ลุงป๋าลุงป้าโอเคดวงกมลสวัสดีครับก็วันนี้จะเป็นวันเขาเรียกว่าท้อหัวข้อวันนี้ครับท้อได้แต่อย่าถอยถอยได้แต่อย่าท้อนะ everything ที่คอกินอยู่ถ้ามนุษย์คิดได้เราก็ไปได้อยู่ในพื้นฐานหลักการและเหตุผลเพราะชีวิตของเรานะทุกๆคนไม่มีอะไรเกินความสามารถของมนุษย์ถ้ามนุษย์สร้างปัญหาได้มนุษย์ก็ดับปัญหานั้นได้ด้วยสติและปัญญาแต่ที่เราต้องเอาชนะกับตัวเราเองได้นั่นก็คือนิสัยกับอารมณ์ของเราแล้วก็ในช่วงเวลานอนไม่หลับกับอีจันเนี่ยกับสุภกิจรุ่งโรจน์เนี่ยจะเริ่มจะฝึก อะไรให้ข้อคิดแต่เมื่อเราได้ความรู้ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติเราก็จะมีวันเข้าใจครับความสำเร็จของคนสำเร็จก็คือเมื่อรู้ต้องลงไปมือปฏิบัติซ้อมหรือทำเพื่อเข้าใจเมื่อเราเข้าใจ life is a heaven โอเคเดี๋ยวมาทักทายเพื่อนจากอุสานะครับสหรัฐอเมริกาชื่อโฮองฟังเหมือนเป็นชาวเวียดนามเวียดนามีส Hello good evening my friends I am America I live in USA Where are you in USA Ho What national you live in America I understand what your nationality are you Vietnamese nah. I used to live in America for 22 years okayAnd I live in New York, Washington, D.C., Arizona, Michigan, and where else? All over the place. สวัสดีครับคนเมืองโอ้นี่คือกำลังใจเลยนะพี่น้องคนที่ทำไลฟ์สดเนี่ยเขาไม่ได้หวังถ้าใครเป็นคนฟังผมประจำเนี่ยจะรู้ว่าผมไม่มีขายของทั้งเพจอาจารย์เราไม่ขายของอยู่แล้วถูกไหมเราให้ข้อคิดเราให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไม่ต้องกังวลแต่การที่พี่ๆน้องๆเข้ามาทักทายนี่คือกำลังใจเลยนะคือไอ้คุยอยู่คนเดียวมันก็บ้าพอแล้วแต่ถ้ามีคนเข้ามาทักทายเดียวกันเราจะได้สนทนากัน I am Thai okay Thai Cambodia okay I live in USA Massachusetts okayIt's getting cold in Massachusetts, okay? It's getting cold. It's down northeast, okay?
I speak Thai, Cambodian, English. Okay, I understand. ขอนอกเรื่องหน่อยนอกก็นอกเรื่องไป ทุเรียนหมดยังครับทุเรียนอดิศักดิ์ทุเรียนอะไรครับผมไม่ได้พ่อค้าทุเรียนพี่ยกเว้นว่าพี่ส่งไปแล้วก็ส่งผิดคนแล้วเพราะผมยังไม่ได้กินทุเรียนเลยปีนี้ สวัสดีครับเจ้าสองจอมกับน้องสาวแนนสวัสดีเจ้าอุบลน้ำหนุนสูงมากโอเคถ้าผมแนะนำเดี๋ยวพี่จะคิดว่าผมเป็นลูกศิษย์ของลุงตู่นะถ้าเกิดน้ำ อันนี้คุยเลยนะคุยขำๆนะคุยขำๆน้ำท่วมก็แจกหลอดแต่ละคนให้กับชาวอุดรแล้วก็เริ่มดูด ขำๆอย่างๆ take it serious นะโอเคทักทายสวัสดีครับดร.อ้อยโอ้โหดูแล้วเสียงการสะกดของดร.อ้อยเหมือนก็อยู่ไกลมากนะตัวสะกดดูมันจะอยู่ยังไงอยู่สวัสดีครับโอเคเอ๊ะทำไมของโอเคมันโอเคดร.อ้อยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอภิญญาสวัสดีครับวิมลฮัลโหลวิมลแบนสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวมีคนบอกให้ปักหมุดเดี๋ยวปักหมุดกันปักหมุดโอเคอะไรขอชอบฟังคุณพูดจังเลยค่ะสบายสบายผมก็ถ้าเกิดจะสบายกว่านี้นะผมเนี่ยไม่ใช่แนะนำถ้าจะให้ผมพูดมันหรือสบายก็ผมถ้าสบายคือท่านอน ขำฟังคุณก็โอเคฮ่าฮ่าก็สองจอมโอเคWhere are you right now? You are in Thailand or in USA? I live in Thailand. As of right now, this moment, I checked my GPS. I live in Thailand. I used to live in the States. Okay. นะโหวันนี้ไม่รู้เป็นวันทุกคนถูกหวยหรือเปล่าในถึงอารมณ์ดีมาทักทายระเบิดเถิงๆนี่เนี่ยตอบไม่ทันเลยเนี่ยฟังคุณพูดสบายใจโอเคฟังแล้วขอความช่วยเหลือได้ให้เจ้าหน้าที่อาจารย์จัดการผมไม่มีหน้าที่ตรงนี้ขอชอบเอ๊ะทำไมมันโอเคเป็นอะไรคะผมเป็นผู้ชายฮะแล้วก็หน้าตาดีด้วยโอเคสวัสดีครับผมเป็นคนลาวแต่โอเคจะเป็นคนลาวคนไทยคนอเมริกันเราก็คือคนด้วยกันนะพี่ no problemIn the States, Massachusetts, USA, right now, 11 o'clock in the morning. Talk, job. Okay, where are you right now? I am in Thailand. Okay, Bangkok. Okay. ผมพูดได้3ภาษาครับไทยอังกฤษและอีสานบางครั้งก็มีลาวเด้ออยู่ภาคใต้หลายปีอยู่โอเคทักแชทดูได้ไหมครับไม่ได้ครับผมออนไลน์อยู่โอเคเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีทางทีมงานของอาจารย์ก็กำลังส่องไลน์นี้อยู่นะครับแต่เขาจะทักไม่ทักนั่นเป็นเรื่องของเขาว่าวอีสานได้บ่ได้แต่ว่าวมาอ่านเดี๋ยวผมมีคนแปลโอเคทักทายครบละหัวข้อวันนี้ครับพี่น้องเป็นเรื่องของในยุคเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจก็ดีก็ส่งต่อไปถึงเรื่องของจิตใจของมนุษย์เราก็ดีเนี่ยนะครับก็เกิดเรื่องของการท้อเยอะแต่เรื่องของความท้อเนี่ยมันเราคิดเองเราจินตนาการเองนะครับก่อนอื่นไม่ต้องทักทายผมนะครับทำไมตาแดงนะไอ้ตาแดงเนี่ยสาเหตุ2วันติดนะวันแรกก็คือเรื่องของไปดำน้ำนะครับแล้วก็นอนน้อยนะครับจริงๆช่วงนี้งานผมเข้ามาพอควรก็นอนน้อยเช่นกันอย่างเดิมแต่ผมก็ต้องเนื่องจากผมอายุ64ผมก็ต้องดูแลสุขภาพเพราะจังหวะไหนเวลาไหนผมนอนได้ผมจะรีบนอนครับใช่ครับฝนตกพี่พิษเสถียรผมก็ตกถ้าผมมีโอ่งผมก็คงตั้งโอ่งแล้วแหละผมจะได้ไม่ต้องเปิดน้ำประปาเพราะน้ำนี่ประเทศเราไม่ควรน้ำแห้งนะผมคงไม่เข้าเรื่องของการเมืองนะแต่เราไม่ควรน้ำแห้งเลยยิ่งภาคใต้น้ำไม่ควรแห้งเลยนะครับเอาอย่างนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปหัวข้อกันวันนี้ผมจะให้ข้อ
ให้ความเขาเรียกอะไรวะให้รู้ว่าโลกวิเคราะห์ประเทศไทยอย่างไรนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมบอกไปแล้วว่าประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเนี่ย10ประเทศมีอะไรบ้างนะครับประเทศไทยเราอยู่ที่อันดับของ29ของโลกที่เป็นประเทศไม่ใช่ความสุขประเทศที่น่าอยู่ที่สุดนะครับลำดับที่29แต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้เลวคนไหนที่ให้ตำแหน่งเรา29ถ้าให้มาบอกผมว่าประเทศไหนอันดับ20ประเทศไหนอันดับไหนผมว่าประเทศไทยอันดับ1ผมไปหลายประเทศไงพี่ผมไปหลายประเทศแล้วผมก็อยู่ประเทศไทยมา32ปีแล้วเนี่ยยังไม่ไปไหนก็เพราะว่า this is the best in the world in the world ก็คือประเทศไทยสุดยอดของโลกมีที่ไหนมีทุเรียนเม็กซิโกยังมีมะนาวไม่ใช่มะม่วงไม่อร่อยเท่าประเทศไทยไม่มีประเทศไหนที่มีมะม่วงอร่อยกว่าประเทศไทยประเทศไทยอร่อยทุเรียนก็อร่อยมงคุดก็อร่อยนะครับทางลำลูกไก่ยังไม่ตกค่ะเดี๋ยวผมจะเสกให้มันไปทางนั้นแล้ว I used to live in Thailand before I came to United States very good very good okay hey Ho can you type in Thai so you can share with Thai listeners okay ละด้า64เหมือน50สาธุผมเล่าให้ว่าทำไมวันนี้ผมตาแดงโอเคเมื่อวานผมไปบรรยายให้กับบริษัท Dream Network นะครับเป็นบริษัทที่เซ็นสัญญากับผมก็6สัมมนานะครับก็คือทั้งปีนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วเมื่อวานก็ไปบรรยายเป็นรอบที่3สุดยอดสนุกมากทุกคนแฮปปี้300กว่าชีวิตไม่รู้กี่ร้อยนะผมไม่ได้นับนะสนุกมากแล้วสิ่งที่สนุกอ่ะผมก็ไม่รู้ผู้ฟังเขาสนุกหรือเปล่านะแต่กูสนุกถ้าวิทยากรมันสนุกอ่ะอยู่ก็ใจว่าถ้าวิทยากรสนุกอ่ะก็เขาก็ต้องสนุกถูกไหมผมก็เลยเมื่อวานเลยผมก็กลับมาถึงบ้านกับประมาณห้าทุ่มมันก็เลยแบบเหนื่อยนะอาบน้ำท่าแล้วผมก็ไม่ได้ทานอะไรแล้วก็เลยอาบน้ำท่าก็เข้านอนแป๊บนึงแล้วก็ตื่นมาตีสามมาดูเบสบอลนะครับทีมผมเล่นนะครับโทษทีไม่ใช่เบสบอลอเมริกันฟุตบอลซิริคิวส์ผมเคยอยู่นิวยอร์กไงซิริคิวส์เล่นกับผมจำทีมอีกทีมไม่ได้แต่เราซิริคิวส์ชนะเอางี้ดีกว่าแล้วก็กลับไปนอนแป๊บนึงแล้วก็ตื่นอีกทีนึงแล้วก็มาดูทีมเบสบอลผมเล่นนั่นคือดีทรอยต์ไทเกอร์สก็เลยนอนน้อยมากในเมื่อวานเนี่ยผมนอนเก่งสุดก็ในราว 2-3 ชั่วโมงเองก็เลยไม่ได้ปาร์ตี้ฉลองความสำเร็จของเมื่อวานบรรยายก็เลยฉลองคืนนี้เลยตาแดงเลยแต่ไม่เมานะไม่เมาครับ64ใช่ครับก็ส่วนหนึ่งผมเองเนี่ยออกกำลังกายเยอะแล้วควบคุมการดูแลสุขภาพผมดีไม่ว่าจะการกินการดื่มการนอนผมให้สุขภาพผมก่อนงานนะครับผมก็อยากอยู่ถึง120ปีนะจะได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเตะปี๊บไม่ดังแล้วก็จบข่าว I am sorry sir okay no problem ho I cannot read or write in Thai no problem it's okay communicate with me in English I can only write in English but I don't understand Thai okay good for you what do you do in the States hoAre you DSI or CIA or FBI? okay, FC. Oh, มี FC แล้วผมทำมาหนึ่งอาทิตย์เริ่มมี FC แล้วเว้ยสวัสดีครับพี่อภิวัตร FC ครับผมขอบคุณครับ FC นี่คืออะไรครับ Fried Chicken คุยเรื่องอะไรอยู่ครับเพิ่มเข้ามาโอเคเรายังไม่ได้เข้าเนื้อหามันแค่ไตเติ้ลโอเคทีนี้เราคุยคำว่าประเทศไหนที่น่าอยู่ที่สุดนะครับก็มีฟินแลนด์ส่วนใหญ่จะอยู่ทวีปยุโรปแต่ผมก็ยังเชื่อว่าประเทศไทยในสุดยอดที่สุดในโลกเพราะผมเดินสายหลายประเทศมานะครับผมก็ถือแป๊กไม่ใช่แป๊กอ่ะผมก็อยู่ประเทศมาไทยมา32ปีแต่ใจจริงเนี่ย
ผมกะว่าตอนที่อยู่อเมริกาแล้วก็จะมาแวะเมืองไทยปีหนึ่งแล้วก็จะไปยุโรปอะไรก็ว่าไปเนี่ยกับกายผมหลงรักไม่ใช่หลงรักกับสาวหรือหลงรักกับตุ๊ดนะหลงรักกับคำว่าโอกาสในประเทศไทยนะครับผมก็เลยสร้างตัวตนสร้างธุรกิจในประเทศไทยถ้าใครกลับไปดูตอนที่ผมปฐมนิเทศครั้งแรกที่ผมไลฟ์ทางอีจันเนี่ยก็จะบอกแล้วว่าว่าผมเป็นยังไงมายังไงถึงอยู่ในประเทศไทยได้นะครับวันนี้ก็หัวข้อคือท้อได้แต่อย่าถอยถอยได้แต่อย่าท้อนะครับมันมี everything มันมีหลักการและเหตุผลเราสามารถแก้ไขชีวิตได้อย่างง่ายๆนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปหัวข้อผมก็อธิบายว่าผมกำลังบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอันดับ29ของโลกอันดับ29ของโลกเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมจะย่อลงมาละในประเทศไทยนะครับอันนี้คือออกทางสื่อเขาเรียกว่าทำ PR กันไปแล้วนะครับมันในประเทศไทยเนี่ยมีที่จังหวัดอย่างนี้ดีกว่าจังหวัดที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทยนะครับผมจะเอ่ยแค่2จังหวัดนอกนั้นก็ทุกจังหวัดเราอยู่ไหนถ้าเราไม่เป็นคนที่เรื่องมากเราก็มีความสุขได้ทุกที่นะครับยกเว้นที่อะไรอ่ะลาดยาว หรือหรืออะไรวะศรีธัญญา I am construction okay engineer great for you how old are you ho in Massachusetts it's getting false in Massachusetts I'm making good living excellent you can share and care in Thai people I want to go to Thailand hey when you come to Thailand get in touch with me one of these day if I have time you make time you don't have I miss Thailand and Cambodia I came to stay for 50 years okayso how old are you ho ถ้าอยู่50 you must be at least my age 64 okay จังหวัดที่มีความสุขที่สุดผมจะเอ่ยแค่2จังหวัดครับเขาให้คะแนนถึง 60.9 นะลำดับที่2 60.7 จังหวัดแรกคือแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่คนมีความสุขที่สุดโอเคไหมใครอยู่แม่ฮ่องสอนส่งเสียงหน่อยนะผมก็มาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยทำไมแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความสุขที่สุดส่วนหนึ่งก็เรื่องของภูมิทัศน์หรือภูมิทัศน์นะครับเรื่องของภูเขาและเรื่องของอะไรความสูงเหนือทะเลมีหมอกเยอะบรรยากาศดีอากาศบริสุทธิ์นะครับแถมมีแม่ที่ชอบสอนในห้องนะครับก็เลยมาเป็นที่มาที่ไปคำว่าแม่ห้องสอนโอเคแต่ผมยังไม่เคยไปนะแต่ผมไปภาคเหนือบ่อยนะครับผมไปพะเยาผมไปเชียงรายไปศรีสะเกษเนาะเสี่ยเว่นไปอะไรเชียงรายเชียงอะไรวะเชียงใหม่นะครับไปแถวนั้นบ่อยนะครับก็ 60.9 แม่ห้องสอนนะครับก็คือก็คงมีแม่เยอะอย่างที่ผมบอกชอบสอนลูกๆหลานๆให้มีความสุขก็เลยที่มาที่ไปของแม่ห้องสอนนะครับอันนี้แซวเล่นนะอยู่ไปจดแล้วไปบอกต่อไปสอนต่อไม่ใช่นะอันนี้คือแซวเล่นครับอันดับที่2ซึ่งผมเห็นด้วย 100% เห็นด้วยและผมเคยให้ชื่อใหม่คำว่าแม่ให้ชื่อใหม่ในเวลาผมบอกว่าเอ๊ะที่นี่ผมเปรียบเทียบอะไรเงี้ยเปรียบเทียบ Hawaii of Thailand นะครับผมเปรียบเทียบเลยนะเพราะผมอยู่ที่จังหวัดนั้นเกือบ3ปีนะครับแล้วก็ได้ไปสร้างประวัติศาสตร์นะครับให้กับจังหวัดนี้และนั่นก็คือพังงาพังงาผมไปอยู่พังงา2ปี7เดือนก็เกือบ3ปีแล้วผมก็ได้สร้างประวัติศาสตร์คือKao Lak Music Festivalแล้วก็ไปช่วยอะไรแย่ๆไปหมดเลยได้คะแนน 60.7 ผมว่านะพังงาเนี่ยเขาหลักพังงานะที่แต่พังงาอำเภอตำบลอะไรอย่างอื่นผมไม่ทราบแต่เขาหลักพังงาเนี่ยเสมือนเลยนะอยู่ฮาวายออฟไทยแลนด์นะแต่ก็แปลกนะพี่แปลกมากสิ่งที่แปลกคืออะไรครับคนที่ไม่กล้าไปพังงาไม่ใช่เพราะค่าใช้จ่ายสูงจริงๆมันไม่สูงไปกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับ
ถามอยู่หลายคนว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปเขาหลักพังงาเขาบอกว่า1แพง2ผี3กลัวสึนามิผมบอกเฮ้ยอยู่ไอ้ว่าแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับการเราเลือกจะพักอยู่ที่ไหนมันก็มีโรงแรม400 500ที่มีคุณภาพมีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับถ้าไปพัก5ดาวอะไรอย่างงี้ก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็ขึ้นอยู่ว่าฤดูไหนเราไปด้วยไฮซีซั่นหรือโลซีซั่นนะครับโลซีซั่นก็ถูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อีกข้อนึงที่เขาบอกว่ากลัวสึนามิพี่ๆน้องๆหลายคนในประเทศไทยหลายคนในประเทศไทยเนี่ยไปญี่ปุ่นไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่คำถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีสึนามิมากหลายครั้งมากกว่าประเทศไทยแต่เขาบอกกลัวผีกลัวผีที่พังงาแล้วถามจริงที่สึนามิในญี่ปุ่นไม่มีใครตายเหรอหรือว่าผีญี่ปุ่นไม่ดุแล้วนานทีปีโหนประเทศไทยมีสึนามิแค่ร้อยปีพันปีถึงมีครั้งเดียวไอ้คนใดไปปลูกฝังทั้งชีวิตก็เลยไม่กล้าไปพังงากลัวผีแต่ไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวผีญี่ปุ่นโดนเลยก็ตัวซีอ่อนเกินไปหรือเปล่าพี่น้องเพราะนั้นญี่ปุ่นแพงกว่าโอเคแน่นอนว่าพวกเราไปก็เพราะว่าเอ้ยกูได้ออกนอกประเทศแต่ mindset ของผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับผมมาจากอเมริกามาผมมาประเทศไทยแล้วผมไปจากที่ไหนที่ไหนเนี่ยผมก็ enjoy แต่พังงาเนี่ย unique คือมันต่างกว่าทุกที่นะครับแล้วอาหารเขาอร่อยนะครับผมก็ทานส้มตำปลาร้านะครับที่พังงา I left Thailand in 1980 okay when I left Thailand in 1980 I was 12 years old okay you're just about 60 just like me maybe a little bit more okay I'm 64 I left Thailand when I was 10 and I lived in the States for 22 years and I came back to Thailand when I was 32 and I live in Thailand now 32 years well and I don't like Thailand. I love Thailand. สุดยอดประเทศเราสุดยอดที่สุดในโลกพี่น้องแพร่ก็ได้อยู่ผมว่าไงเอางี้เดี๋ยวทั้งประเทศไทยน่าอยู่หมดเลยอยู่มหาสารคามก็น่าอยู่ ยังไม่เคยไปนะ เขาว่า ชัยโยเอเชียนเกมคือเมื่อวานเนี่ยมันสัมมนาสนุกมากไงแล้วผมอินจอยมากผมมีความเชื่อแล้วมั่นใจว่า it was a great สัมมนาเมื่อวานนะแต่ผมไม่ได้มีโอกาสฉลองเวลาผมทำอะไรมันๆสนุกๆเนี่ยผมจะฉลองอะไรเล็กๆน้อยๆก็คือ glass of wine ก็เลยมาฉลองวันนี้แต่ไม่เมาหรอกครับฮะ มีแค่แก้วเดียวยังไม่เมาโอเค I am okay I อ่านแล้วมันไม่ขึ้นตามที่ควรต้องการโอเคไอเลฟไทยแลนด์โอเคไอรีดแต่ย้อนไลฟ์นะครับที่นี่ดึกมากแล้วผมว่าที่ผมอยู่ตอนนี้มันก็ดึกนะไม่ใช่เฉพาะของพี่เมย์นะ พี่เมย์ก็ฟังไปเปิดไปแล้วก็หลับไปกับเสียงเพาะๆของไม่ใช่สุเทพวงศ์คำแหงนะสุภกิจรุ่งโรจน์นี่แหละโอเคก็โอเคกี่โมงกี่ยามเข้าเนื้อหากันเลยว่ะจะสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เรื่องราวกันนะครับอย่างนี้ครับหัวข้อวันนี้คือท้อได้แต่อย่าถอยได้แต่อย่าท้อฮ่าฮ่าฮ่า you so funny thank you man ผมไม่ใช่มิสเตอร์บีนะแต่ว่าคือจริงๆเป็นคนที่หน้าตาดีนะครับพี่เมย์ผมเป็นคนที่หน้าตาดีอาศัยอะไรนะสาระผมไม่ค่อยมีหรอกอาศัยหน้าตาดีไปวันๆนะครับก็มันไม่รู้จะเครียดไปทำไมแล้วเงินมันเกลียดคนเครียดผมก็เลยแบบขำๆไปวันๆแล้วก็แต่ก็ get the job done นะครับผมเป็นคนที่ result oriented mindset ก็คือว่าผมแตะโปรเจกต์อะไรมันต้องสำเร็จนะครับพี่น้องขอช่วงที่ใครกำลังฟังผมขอกดไลค์กดแชร์ส่งสติ๊กเกอร์ให้หน่อยเ
เพื่อให้เป็นกำลังใจกับเพจอีจันเขาจะได้ไม่ไล่ผมออก ถ้าเรตติ้งผมไม่ดีเดี๋ยวก็ไล่ผมออกเข้ามากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาพีโป้เข้ามา How Thailand and Cambodia get along arms whole as for me I get along with everybody FC BNY BNW Dream okay Dream Network ครับยอดเยี่ยมเป็นไงเมื่อวานพี่Good or good ดีหรือดีโอ้ my goodness จะนอนยังเสียดายก็ควรพี่เมย์โอกาสนี้จะเจอสุภกิจนี่ยากนะค่าตัวไม่ใช่พันสองพันนะมันเป็นหลักบาท แล้วเราจะได้สาระไปในวันเดียวโอเคไหนวะเลยหัวข้อกูเลยท้อได้แต่ไม่ถอยถอยได้แต่ไม่ท้อโอเคขอบคุณครับเดชากดไลค์กดแชร์ยังส่งสติ๊กเกอร์แล้วขอบคุณครับทุกคนที่ทำแล้วอย่างนี้ครับมันอยู่ที่วิธีคิดของเราเอาอันนี้เป็นทางการนะเอาจริงแล้วนะเอาจริง สวัสดีครับสวัสดีครับอู๋ผมไม่รู้ผมพูดถูกไปนะ FC สมุทรสงครามแม่กรองโอเคผมไปพ่อกรองมาก็คงผ่านแม่กรองก่อนพ่อกรองนะก็ไปแล้วก็ผมไปตรงนั้นไปเคยไปค้างแถวแม่กรองนะครับตรงแม่น้ำเลยอ่ะนอนติดได้ดูน้ำเลยได้นอนติดกับทะเลติดกับคลองอ่ะนอนบายเอาจริงก็ผมก็ไม่เคยเอาปลอมสักที get some sleep sir good night sir you have a good night well I have to live here until คาเรียกอะไร11 o'clock in the morningyour time evening in Thailand okay okay พี่น้องฟังหัวข้อวันนี้ให้ดีแล้วก็ลองไปปฏิบัตินะครับลองไปปฏิบัติดูเพราะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราแสวงหาความทุกข์ได้แล้วก็สามารถแสวงหาความสุขได้เช่นกันนะครับและอย่าลืมนะครับพี่น้องความสำเร็จเงินทองนะครับความสำเร็จเงินทองเนี่ยมันจะวิ่งมาหาเราเมื่อเรามีความสุขแต่ถ้าเราเครียดเราท้อเราถอยเนี่ยเงินเกลียดเงินจะเกลียดคนแบบนี้นะครับเงินจะไม่วิ่งมาหาเราดังนั้นเนี่ยทำไมผู้บริหารทางเพจอีจันเนี่ยถึงให้ความสำคัญกับเซสชั่นหรือช่วงที่ผมกำลังอธิบายพี่ๆน้องๆอยู่นี่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดฟังได้ก็ฟังนะพี่เมย์เปิดฟังไปเดี๋ยวมันก็จบแล้วอีกไม่กี่นาทีไหนๆยังไงพี่ลงเอ็นหลังพี่ก็ไม่หลับหรอกเพราะเสียงผมสะท้อนอยู่ในจิตใต้สำนึกพี่ไปแล้วอ่ะก็เปิดฟังไปเรื่อยๆคือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยผมก็ทำเองด้วยนะผมจะฟังเรื่องดีๆก่อนผมนอนเพื่ออะไรเพื่อให้สมองมันรับแต่สิ่งดีๆผมจะได้ฝันดีไงอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็พูดเล่นๆเลยนะผมพูดเล่นๆแล้วว่าผมอายุ64หวยของออก46โอ้คุณพระช่วยมันออก46จริงคนเลยแบบว่าจานเซนเซ่เซนเซ่เซนเซ่เฮียกูพูดไปอย่างนั้นแหละมันเผื่อฟุกมันฟุกนะครับโอเคทุกคนเหนื่อยล้าได้นะครับหมดกำลังใจนะครับแล้วก็หมดหวังนะครับอะไรเราหาคนส่วนใหญ่เวลาอินเนอร์ของเราเนี่ยภายในของเราเศร้าอย่างที่ผมบอกเหนื่อยล้าหมดกำลังใจหมดความหวังเนี่ยมันมาจากอินเนอร์ของเราเพราะฉะนั้นอินเนอร์ของเราต้องแก้ด้วยอินเนอร์ของเราเช่นกันนะครับเราจะไปให้ข้างนอกเนี่ยมาแก้ไขให้เราไม่ว่าจะไปดูหนังเสื้อผ้าหรือไปให้พระสวดหรืออะไรก็แต่อันนั้นแค่ชั่วคราวเมื่อเรากลับมาอยู่คนเดียวปุ๊บเราจะกลับมาที่อินเนอร์ของเราอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูหนังสมมติเราอกหักหรือเราโดนไล่ออกจากงานหรืออะไรก็แล้วแต่ขายของไม่ได้เราไปพึ่งข้างนอกคำว่าข้างนอกปุ๊บไปดูหนังมั่งไปช้อปปิ้งมั่งแต่เมื่อเวลาความสุขตรงนั้นจบไปปุ๊บแล้วเราอยู่กับตัวเราเองเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดกลับมาอาการเดิมแต่ผมกำลังจะให้เทคนิคที่อาการจะไม่เดิมอาการจะไปข้างหน้าด้วยหลักการและเหตุผลแล้วก็จะทำให้พี่น้องสามารถเมื่อเจอวิกฤตเราข้ามได้ด้วยตนเองนะด้วยตนเองโอเคI am pleased to meet you on live Facebook, sir. God bless you and your family. Thank you, Hope. Thank you for sharing your feeling on Facebook. Thank you. Okay, Hope, have a good night. Have a good day. In your case, it's a day. Night over here.
โอเคดังนั้นเนี่ยหาสิ่งภายนอกเพื่อมาช่วยสร้างกำลังใจให้เราเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่มิรันดอนหรือมั่นคงนะครับหลักการที่ผมใช้เนี่ยก็คือเปลี่ยนตนเพื่อให้กำลังใจคนไปเยี่ยมอย่างนี้ครับตอนนี้ผมมีเพื่อนอยู่คนส่งข้อความมาทางไลน์บอกว่าเนี่ยครอบครัวสามีหรือแฟนอะไรแล้วแต่เนี่ยมีเรื่องของมะเร็งหรืออะไรเนื้องอกที่สมองแล้วต้องผ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ครับผมให้ข้อคิดวิธีการให้กำลังใจคนไข้ก็แล้วกันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยครอบครัวเนี่ยไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยหรือญาติที่ไม่สบายเนี่ยเวลาเราเข้าไปใบหน้าของเราเนี่ยจะเศร้านะจะเศร้าเมื่อเศร้าปุ๊บคนไข้เห็นหน้าเราเศร้าเขาก็เลยดูรู้เขาก็รู้เลยอาการว่าของเขาไม่ค่อยดีนะครับก็จะทำให้เขาเศร้าไปกับอาการใบหน้าน้ำเสียงของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราร้องไห้ขับรถมาเสียใจว่าแฟนจะตายหรืออะไรเกิดขึ้นเราร้องไห้เนี่ยมันยังตาแดงหรือใบหน้าของเราไปกับอารมณ์นั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราเข้าไปในห้องนั้นปุ๊บคนไข้เห็นเราปุ๊บเขาก็รู้แล้วว่าอาการเขายังไม่ดีมันไม่ใช่กำลังใจเลยการเยี่ยมแบบรูปแบบหน้าตาที่เราเศร้าเข้าไปในห้องคนไข้เนี่ยจะทำให้เขาเศร้ากว่าเดิมดังนั้นเนี่ยเทคนิคก็คือว่าเรารู้แล้วแหละเรารู้แล้วว่าแฟนเราหรือครอบครัวของเราคนๆนั้นที่เป็นคนไข้เนี่ยอาการไม่ค่อยดีนะแต่อาการของเราต้องไม่แมทต้องไม่คู่ขนานกับอาการของคนไข้อยู่เข้าใจไหมอยู่เข้าไปปุ๊บอยู่ต้องล่าเริงเฮ้ยยูโรยูดูกูดเฮ้ยยูดีดูไอ้ยูดูดีดูไม่มียูดูดีอยู่ดูดีเฮ้ยยูเฮ้ยใบหน้าโอ้สายอยู่ต้องให้กำลังใจบางครั้งโกหกก็ต้องโกหกอยู่โกหกก็ต้องโกหกเพราะคนไข้คือความหวังก็คือความหวังคือกำลังใจจากญาติพี่น้องที่เห็นเราแล้วเราดูสดชื่นจริงๆเขาดูไม่สดชื่นแต่เราต้องจินตนาการเหมือนเขาสดชื่นมันมีหนังอยู่เรื่องนึงที่เป็นพระเอกเนี่ยเป็นหมอเรียนนะแล้วมาฝึกงานเขาใช้เรื่องของบำบัดคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยด้วยความสุขเพราะฉะนั้นพระเอกคนนี้ผมจำชื่อทุกครั้งผมเล่าทีไรผมก็ลืมชื่อพระเอกคนนี้ทุกทีเลยเขาเป็นดาราตลกเนี่ยแต่เล่นหนังนี่ได้ดีมากเขาได้ออสการ์นะเขาไปเยี่ยมห้องไหนว่าแต่เขาจะใส่ชุดโบโซบ้างเขาจะใส่ชุดหมีอะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้คนไข้หัวยิ้มให้ได้หัวเราะให้ได้ให้มีความสุขให้ได้และธรรมชาติมะเร็งเกิดจากธรรมชาติดังนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาด้วยธรรมชาติของมันเองได้ด้วยเช่นกันสุดท้ายหลายคนที่เป็นมะเร็งในโรงพยาบาลนั้นหายอยู่เพราะหมอฝึกงานคนนี้นะครับเพราะหมอฝึกงานแรกๆเนี่ยโรงพยาบาลก็ค้านนะเฮ้ยอยู่ไปทำอะไรอยู่อะไรยังไงแต่สุดท้ายเห็นผลปุ๊บก็เลยเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุขนะครับเขาสร้างความสุขเขาสร้างความยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายอะไรสารพัดคนไข้ก็มีความสุขคนไข้มีความสุขปุ๊บเขาก็ไม่โฟกัสเรื่องของมะเร็งโฟกัสเรื่องของความอะไรไม่สบายของเขาเลยนะครับก็สุดท้ายหลายคนก็เกิดฟื้นตัวมาได้จากมะเร็งขั้นที่4ก็หายได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นหนังจริงนะหนังจริงซึ่งผมจำชื่อพระเอกไม่ได้เดี๋ยวถ้าจำได้ผมจะพิมพ์ส่งมาให้ทีหลังนะครับดังนั้นเนี่ยผมกำลังบอกพี่ๆน้องๆว่าใครเนี่ยใครที่กำลังมีครอบครัวหรือคนรักหรือญาติที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก่อนที่ยูจะเข้าห้องนั้นเนี่ยปรับอารมณ์ของยูก่อนปรับใบหน้าของยูก่อนปรับจากเศร้าเป็นยิ้มเมื่อเห็นหน้าปุ๊บโอ้ยดีใจยายโอ้เธอดูดีมากมันคือ true lies true ก็คือโกหกแบบความจริงอ่ะเพราะเราต้องความจริงก็คือเราต้องการให้คนนั้นหายนะครับเพราะเราก็ต้องโกหกบ้างสร้างภาพบ้างอะไรว่าแต่สุดท้ายคนอย่างที่ผมบอกคนไข้ต้องการความหวังต้องการกำลังใจอยู่จะไปพูดบอกโอ้ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวก็หายอันนี้จะทำให้เขาเซ็งไปอีกเพราะน้ำเสียงอยู่ก็ไม่ได้ใบหน้าอยู่ก็ไม่ได้เขาก็รู้ว่าอยู่โกหกอยู่ไปแบบล่าเริงเลยอยู่เข้าห้องพักฟื้นอะไรก็แต่
ไปแบบยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายใช้ภาษา energy ใช้ภาษาที่เป็นบวกหน่อยนะครับเฮ้ยคุณดูดีมากเฮ้ยหมอบอกว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยพร้อมกันใบหน้าเราก็ต้องยิ้มตื่นเต้นเงี้ยตาต้องโตไม่ใช่ดูดีมากอ่ะแล้วอย่างนี้มันเขาก็จับอยู่ได้ถูกไหมสวัสดีครับคุณนิง How long you live in the state 22 years have you go back to Thailand I am Thailand right now thank you you know can you tell me and what state you were I live in I used to live in Michigan New York upstate New York New York City Washington DC Arizona Maryland Baltimore Virginia Puerto Rico everywhere because my profession I have to travel I'm a professional chef or I graduated from CIA is Culinary Institute of America อยู่ที่ Poughkeepsie New York อยู่ที่ Poughkeepsie New York ใส่ภาษาใต้ให้ไปด้วยโอเคมาข้อที่หนึ่งวิธีการเปลี่ยนแปลงแบบยกล้อชีวิตเลยนะครับก็คือเรื่องของว่าท้อได้แต่อย่าถอยถอยได้แต่อย่าท้อนะครับปิยดาดูอยู่หรอคะไม่รู้เหมือนกันดูอยู่หรอคะปิยดาไม่เก็ต so many places yeah I'm a traveling man okay วิธีการเปลี่ยนแปลงแบบยกล้อเนี่ยอย่างนี้ครับหลายๆคนอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเขาไปคิดเรื่องใหญ่มากกูต้องอย่างนี้กูต้องอย่างงู้นกูต้องใส่เสื้อผ้าอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงจาก internal ภายในของเราก่อนนะครับเราต้องเขียนภาพว่าเราต้องการเป็นคนแบบไหนเราต้องการมีบุคลิกภาพอย่างไรเราต้องการอาชีพอะไรเราต้องการอะไรกับชีวิตมันต้องเขียนให้ละเอียดยิบครับเราถึงจะวางหลังจากนั้นเราวางแผนแต่ทั้งหมดเนี่ยคือ19ทีละ9อย่าไป9กระโดดเพราะอยู่จะเมื่ออยู่9กระโดดเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเป็นระยะสั้นแต่ถ้าทีละ9เนี่ยมันจะสร้างนิสัยไปเรื่อยๆ I love to cook too yeah I don't look I a professional cook I professional chef okay I'm more or less I'm a chef management okay but I know I can dance I know I can cook Yang can cook ก็ผมก็เลยบอกว่าวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากเล็กนะครับทุกๆบริษัทในโลกใบนี้เริ่มจากเล็กๆทั้งนั้นอะไรที่เป็นเอกชนวันนี้มาจากธุรกิจเล็กๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าเอ้ยเริ่มเล็กๆจะเวิร์คไหม everything ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากเล็กๆนะครับเปลี่ยนวิธีความมุมมองเปลี่ยนวิธีความคิดเปลี่ยนวิธีอะไรวิธีการกินอยู่ของเราทีละก้าวนะครับแต่ก่อนจะเปลี่ยนแปลงเขียนเป็นแผนชีวิตก่อนนะครับลุงตู่ชอบพูดก็ว่า road map นะครับเช่นกันเราก็ต้องสร้าง road map กับชีวิตเราก่อนที่จะอย่าไปทำอะไรโดยที่เราไม่มีแผนนะครับถ้าเกิดเราไม่มีแผนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำแบบนี้พรุ่งนี้อีกวันนึงเราทำแบบนี้อีกวันนึงเราทำแบบนี้มันจะไม่สอดคล้องกับการเจตนารมณ์ของเราแกท้อเบื่อไม่รู้จะไปทางไหนเลิกโดนเลิกจ้างตอนอายุ45พี่ผมบอกเลยนะศักยภาพของพี่ไม่ว่าจะ40 50หรือกำลังจะไปตราบใดยังมีลมหายใจเนี่ยงานประเทศไทยมหาศาลถ้าพี่ไม่เลือกมากผม64นะผมยังกระตือร้นผมเอาความสามารถในขายความสามารถขายนะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นเชฟไปไหนผมเป็นนักเขียนผมเป็นนักพูดปลุกพลังผมไปที่ปรึกษาก็หมายว่าผมเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นพี่อายุ45ในประเทศไทยเนี่ยไม่ควรมีคนตกงานถ้าเราไม่เลือกงานนะครับมีเยอะพี่ถ้าเราไม่เลือกงานช่วงนี้แต่สมมติว่าพี่ไปทำร้านอาหารสักที่หนึ่งสมมตินะพี่ชื่ออะไรพี่ธารทิพย์นะครับสมมตินะอันนี้ผมสมมตินะสมมติพี่บอกว่าฉันอยากเปิดร้านอาหารแต่ฉันไม่มีตังค์ฉันไม่มีความสามารถฉันไม่มีความรู้ผมแนะนำเลยนะพี่นะไปเป็นเด็กล้างจานให้เขาก่อนเฮ้ยผมอายุ45ไม่เกี่ยวเพราะว่านั่นเป้าหมายพี่ไม่ต้องการเป็นเด็กล้างจานหรือเป็นผู้ช่วยกุ๊กในร้านอาหารเป้าหมายพี่ไปเรียนรู้
และช่วงที่พี่ไปเรียนรู้กับร้านอาหารต่างๆหรือธุรกิจอะไรที่พี่ปรารถนาเนี่ยไปเริ่มจากเล็กๆกับเขาก่อนนะครับสิ่งที่เขาจะทำให้พี่คือสอนนะครับสอนให้พี่รู้หน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ประกอบกับเขาให้อะไรเงินเดือนมีที่ไหนพี่สอนและได้เงินพี่ลองไปเรียนที่จุฬาเนี่ยเขาสอนแต่พี่จ่ายค่าเทอมแต่ที่อาชีพเขาให้งานเขาสอนงานให้เงินเดือนเพราะนั้นเราอย่าไปเรื่องมากเพราะนั้นเรื่องมากเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้งานอยู่แล้วนะครับไม่พี่ไม่ต้องกังวลว่าไอ้45เขาไม่จ้างไอ้ที่ไม่จ้างก็ตัวพี่เองอะบอกว่าตัวเองว่าเขาไม่จ้างแล้วพี่เคยไปแล้วหรือยังนะถ้าเราไปด้วย energy ถ้าเราไปด้วยความมุ่งมั่นถึงแม้ผม64ไอ้45ผมจะทำให้สุดๆให้พี่เลยนี่คือตัวพี่เองนะพูดกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของหรือผู้จัดการนะแต่เป้าหมายเราไม่ต้องไปบอกเขากูจะมาก๊อปปี้ทุกอย่างที่มึงสอนกูอนาคตกูจะเปิดร้านเองพี่อย่าไปพูดแบบนั้นเดี๋ยวเขาไม่จ้างโอเคพี่ธารทิพย์แต่ที่พี่จริงจังเนี่ยพี่ทำที่ผมแนะนำพี่จะไม่มีคำว่าตกงานถ้าพี่ตกงานเพราะพี่เลือกงาน Have you ever competeCooking live on your stadium with Iron Chef? No, I used to. I compete in world class pizza competition in Las Vegas, and I got a medal. I won the contest. Okay, okay. But then, การทำอะไรก็แต่เริ่มจากเล็กๆนะครับเริ่มจากเล็กๆแล้วก็ไปสู่ใหญ่ที่มีความหมายดังนั้นพี่อายุ45นะครับพี่อายุ45ผม45เอ้า64ดังนั้นเนี่ยณเวลานี้อะไรที่เราทำต้องตรงต่อเป้าหมายแล้วพี่ต้องตรงต่อเป้าหมายเพราะพี่ต้องนั่งนิ่งๆแล้วเขียนเป้าหมายว่าฉันต้องการอะไรฉันมีความสามารถอะไรพี่ต้องเขียนให้ชัดเพื่อจะได้เห็นว่าเราคือใครแล้วเราต้องการอะไรกับชีวิตจากนั้นเราก็ไปหาว่าที่ไหนเราสามารถหางานได้แต่อย่าไปเรียกร้องเงินเดือนนะพี่เพราะพี่ไม่มีประสบการณ์พี่ไม่มีความรู้และพี่จะไปเรียกค่าตัวไม่ได้แต่เป้าหมายของเราคือไปหาประสบการณ์ไปหาความรู้เมื่อเราได้ประสบการณ์ความรู้แล้วเราฝึกฝนจนเราเป็นมืออาชีพนั่นแหละพี่จะเริ่มมีรายได้คนก็จะจ้างพี่สูงขึ้นหรือพี่เปิดธุรกิจเองพี่บอกไม่มีตังค์ถ้าพี่มีความสามารถแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความซื่อสัตย์จะมีนายทุนมาพี่เองโอเคใครจะไปรู้ไม่แน่ผมเป็นถ้าไม่ใช่ผมเป็นผมก็หาคนที่เป็นเป็นนายทุนโอเคอีกอันวิเทคนิคการเปลี่ยนแปลงทำให้จิตใจเราแน่วแน่เนี่ยผมเล่าเรื่องจริงชีวิตของผมก็ไม่ได้เดินกีบกุหลาบนะครับเจอวิกฤตมากกว่า success นะครับเจอความล้มเหลวหรือเจออุปสรรคมากกว่าความสำเร็จอะแต่ผม overcome ได้ overcome ก็ข้ามอุปสรรคนั้นได้จากการที่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันนี้มาจากแม่ผมเลยผมเล่าเรื่องจริงผ่านจอให้ฟังเลยตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ CIA นะครับสถาบันผลิตเชฟอันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่ปกิฟซีนิวยอร์กเนี่ยผมเกเรนะครับเกเรเขาว่าผมเป็นคนที่เรียนไม่เก่งนะครับแต่เนื่องจากว่าผมสมัคร CIA ได้แต่ผมก็ได้ทุนการศึกษาจากรัฐนะครับคราวนี้เนี่ยทุกคนก็มีความหวังว่าผมจะต้องประสบความสำเร็จแต่ผมไม่ได้สนใจหรอกขอบความหวังของคนอื่นๆคำว่าเกเรเนี่ยผมไม่ใช่เป็นกินเหล้าเมายาสูบกัญชาหรือขโมยไม่ใช่เกเรแบบนั้นคือมันไม่ได้โฟกัสการเรียนไงนะครับและแถมคิดถึงบ้านมากเพราะก็ไม่เคยได้คิดถึงที่สำคัญคิดถึงแฟนในเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยผมมีแฟนเป็นชาวอิตาเลียนนะครับเป็นชาวอิตาลีนะครับแล้วเธอก็ขอเลิกกับผมโอ้โหใจผมแทบจะโสมสลายเลยนะอยู่ผมไม่เป็นอันเรียนเลยไม่ผมก็โทรไปหาแม่ผมไม่เอาละผมจะกลับนิวยอร์กละไม่เรียนละจะเลิกละแม่เขาก็นิ่งก่อนไม่ด่าไม่ว่าอะไรผมเลยแม่บอกอ๋อเหรอแล้วอยู่จะทำอะไรผมก็จะไปสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเป็นพนักงานโรงงานที่อเมริกาค่าตัวดีแต่มันทำได้ไม่ตลอดชีวิตนะครับเสร็จแล้วถ้าแก่ไปก็ไม่มีอาชีพละดังนั้นเนี่ยแม่เขาก็เออไปสักพักเขาบอกว่าเอางี้สุขีก่อนอยู่เลิกเนี่ยอยู่ไปฟิตเนสก่อนนะอยู่ไปฟิตเนสเวิร์กเอาท์สักอย่างน้อย
6อาทิตย์แกรู้ไงแกรู้ผมว่าเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายแต่ช่วงที่เรียนมันเรียนหนักก็เลยไม่ได้มีเวลาออกกําลังกายก็เลยแล้วก็มาเจอวิกฤตกับอดีตแฟนสาวอิตาเลียนอย่างเงี้ยก็เลยแบบหมดกําลังใจหมดเลยแม่เลยบอกว่าไปฟิตเนสอ่ะแม่บอกว่าขอลองดูวะผมก็เริ่มแบบไปฟิตเนสเริ่มออกกําลังกายผ่านไปอุ๊ย2อาทิตย์แล้วกินดีอยู่ดีกล้ามก็ขึ้นโอ้สาวมันก็เริ่มกรีดการกับเราใช่ไหมนั่นแหละกูเลยไม่กลับเลยเรียนต่อขอบคุณค่ะทีละทิปผมนึกว่าเป็นผู้ชายโทษครับ Have you ever been tourist in Cambodia? Yeah, I went to Cambodia ไปเล่นคาสิโนไม่ได้ลึกไม่ได้ลึกโอ้ไอ้ไม่ได้ไอ้ไม่ได้ไปลึกๆไอ้ไปแค่คาสิโนแล้วก็ไอ้ก็ข้ามกลับไทยโอเคเสร็จแล้วก็ออกกำลังกายตั้งแต่นั้นมาผมว่าออกกำลังกายตลอดใจเขาเรียกว่าอะไร strong body strong mind นะครับร่างกายผมแข็งแกร่งแล้วก็ mind ผมก็แข็งแกร่งก็เลยข้ามวิกฤตนั้นได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆว่าเฮ้ยออกกำลังกายสินะครับถ้าเราท้อเนี่ยดีที่สุดคือการระบายการออกกำลังกายการระบบหายใจเราจะเรื่องของว่าคลายเครียดเพราะว่าเราเครียดทุกอย่างมันเกร็งอยู่ก็จะไปเกร็งไปหมดแต่ถ้าเราออกกำลังกายปุ๊บมันจะคลายนะครับก็ลองดูการออกกำลังกายไม่ต้องไปฟิตเนสที่ไหนครับที่บ้านก็ทำได้วิ่งขึ้นวิ่งลงกับบันไดสัก5นาที10นาทีเดี๋ยวพี่ก็หอบแล้วนะ You're funny guy man I love you too bro โอเคนั่นคือข้อ2ก็การออกกำลังกายอย่างนี้ครับคือทำอะไรที่ท้อได้แต่ไม่ถอยเนี่ยถอยได้แต่ไม่ท้อเนี่ยก็คือผมเป็นคนที่ทำอะไรต้อง the best มี mindset ว่าผมทำอะไรผมต้องหนึ่งถึงแม้ว่ามีคนหนึ่งอยู่หรือใครจะคิดว่าเขาหนึ่งยังไงผมไม่สนแต่ mindset ผมคือหนึ่ง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 นะครับนั่นคือ mindset ของผมดังนั้นเนี่ยอะไรที่ผมทำต้อง the best ถ้าผมทำอาหารให้ใครสักคนหนึ่งหรือผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทที่หนึ่งหรือผมเปิดธุรกิจสักอันต้องสำเร็จนี่คือ mindset ผมต้องสำเร็จ ดังนั้นเนี่ยการความสำเร็จนี่ก็คือเลยขยันการทำงานขยันไม่ใช่แบบขยันแบบควายนะแบบทำไม่มีแผนไม่มีคิดล่วงหน้าไม่การวางแผนล่วงหน้าไม่มีการติดตามอะไรต่างๆเนี่ยเพราะผมฝึกฝนเรื่องของการ management มาจากการเป็นเชฟเนี่ยเขาสอนดีไงที่ CIA เพราะฉะนั้นผมมี task คำว่า task ก็คือมอบหมายปุ๊บงานนั้นต้องเสร็จก่อนเวลานะครับเพราะฉะนั้นสังเกตไหมถ้าเกิดจบเวลาผมจบงานหนึ่งนะครับเมื่อผมจบงานหนึ่งผมจะหาอีกงานหนึ่งรองรับทันทีเพื่อให้เป้าหมายชีวิตผมไปข้างหน้าอยู่เสมอไม่ใช่ว่าจบงานหนึ่งปุ๊บแล้วผมก็แบบเบิร์ดเบิร์ดและชีวิตผมก็จะเบิร์ดเบิร์ดตามชีวิตของมนุษย์เรามันต้องก้าวกระโดดทุกๆวันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่แปลกหรอกอายุ64ผมมีหลากหลายอาชีพเพราะคำว่าหลากหลายที่ผมเป็นนักเขียนผมเป็นนักพูดผมเป็นที่ปรึกษาผมเป็นเทรนเนอร์เรื่องของสุขภาพเนี่ย64อยู่ดูเลย64นะยังไม่แกว่งเหมือนหลายคนเลยนะดังนั้นเนี่ยไม่ได้โอ้อวดก็หมายว่าผมพัฒนาตัวผมเองอยู่เสมออย่าง3อย่างอ่ะจิตใจและกายที่ผมโฟกัสอยู่นะครับดังนั้นน่ะผมขยันพัฒนาตนเองนะผมอ่านหนังสือเยอะแล้วผมก็นำมาใช้กับหน้าที่การงานก็เลยทำให้ผมดูเหมือนผมเป็นคนขยันในหน้าที่การงานเพราะผมโฟกัสไงผมโฟกัสในสิ่งที่ผมมีผมทำอะไรผมโฟกัสตรงนั้นไงผมไม่โฟกัสชาวบ้านใครจะดีกว่าใครจะรวยกว่าใครจะสำเร็จกว่าผมไม่สนใจผมโฟกัสเรื่องของผมไงอยู่เข้าใจไหมมันถึงสำเร็จโมเมนตัมเกิดขึ้นไงอยู่นะครับอันนี้ก็ลองไปทำดูทำอะไรก็แต่โฟกัสให้มันบรรลุแล้วก็ขยันที่สุดในสายงานของเราอยู่ก็จะเป็นหนึ่งได้ในอนาคตโอเค you fun with me okay we have read that already โอเคข้อต่อไปครับความท้อความถอยเนี่ย
ยู่สังเกตไหมคนท้อเนี่ยมักจะทำอะไรที่เฉยเฉยชาเดินเหมือนกับคนหมดกำลังใจอ่ะการที่เราจะข้ามตรงนั้นได้ก็ลองพัฒนาอะไรครับหนึ่งไปทำงานให้เร็วขึ้นสักสมมติว่าเราเข้า8โมงธรรมดาเข้า8โมงเราไปถึงนั่นสัก7โมง50อะไรเงี้ยเราทำตรงนี้เป็นนิสัยปุ๊บเนี่ยคนก็จะเริ่มชมอยู่เฮ้ยไอ้นี่มันเปลี่ยนแล้วเว้ยไอ้นี่มันเป็นคนที่ขยันเว้ยเดี๋ยวนี้มันมาเร็วขึ้นเว้ยเฮ้ยมันมีความรับผิดชอบมากขึ้นเว้ยเมื่อคนชมเราดีอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเริ่มหมดคำว่าท้อเราจะเริ่มมีใครโดนชมบ้างแล้วแบบจิตตกบ้างอ่ะมีใครบ้างถ้าผมบอกให้ยูสุดยอดยูสวยยูเก่งจิตยูตกไหมมีแต่เยอะหรออะไรเงี้ยจิตเราขึ้นดังนั้นเนี่ยเราทำอะไรดีๆเนี่ยเราทำอะไรที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยให้ดีขึ้นสัก 1% สัก 1% จากที่เข้ามาสายเริ่มจากการมาสายมาตรงเวลาหน่อยนะครับเมื่อมาตรงเวลาหน่อยปุ๊บอนาอีกสักผ่านไปอาทิตย์2อาทิตย์มาเร็วหน่อยมาเร็วกว่าตรงเวลาหน่อยนะครับคนก็จะเฮ้ยคนนี้มันเริ่มมีความรับผิดชอบเว้ยเฮ้ยคนนี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เว้ยเฮ้ยมึงไปฟังใครมาวะสุภกิจลุงโรจน์เหรอเฮ้ยหรืออะไรคนชมอยู่เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยกำลังใจอยู่มาเพราะฉะนั้นการท้อได้แต่อย่าถอยได้แต่อย่าท้อเนี่ยมันก็มาจากเรื่องพัฒนาตัวเราจากเล็กๆก่อนอยู่นะครับนั่นคือไปทำงานให้เร็วขึ้นก็หมายว่าออกจากบ้านให้เร็วขึ้นหน่อยตื่นให้เร็วขึ้นหน่อยไม่ต้องตื่นเป็นชั่วโมงเร็วขึ้นตื่นทีละนิด10นาทีก่อนก็ได้จนเป็นนิสัยเดี๋ยวท้อมาได้สมัยก่อนผมก็เสือตื่นสายนะสองสามโมงเช้าผมตื่นแต่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมยังมันทำอะไรไม่เต็มอ่ะผมก็เลยถอยมาเรื่อยจนตีห้าครึ่งอ่ะอยู่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาปลุกผมเลยนะไม่ใช่มีคนข้างๆมาตื่นได้แล้วอย่างเงี้ยผมออโต้ตื่นเลยตีห้าครึ่งหกตีห้าตีหกโมงเนี่ยอย่างเดียวคืนนี้เอ้โหMassachusetts, there's a Boston, right? หรือ Philadelphia Eagles football tonight at 1 o'clock is American football. I'm watching the Detroit Tigers. Lions. I was offered a kid in Thailand camp by American parent got me here in the United States. That's okay. What I mean, you are who you are. Be the best that you can be. Join the army. ก็การที่เราไปตื่นเร็วขึ้นมันก็จะส่งไปสู่การเป็นไปทำงานเร็วขึ้นแล้วนั่นแหละครับชีวิตของเราเนี่ยเศษ1ส่วน3ของชีวิตจะอยู่กับงานอยู่เศษ1ส่วน3เลยนะ24ชั่วโมง8ชั่วโมงอยู่จริงๆมากกว่าอีกก็คือเดินทางในกรุงประเทศไทยนะไปกลับ2ชั่วโมงทำงานอีก8ชั่วโมงก็10ชั่วโมงเพราะเศษ1ส่วน3ของชีวิตเนี่ยจะอยู่กับงานเพราะถ้าเกิดเราเซ็งกับงานเราท้อเราท้อเราเบื่อเนี่ยไม่ใช่เพราะงานหรอกอยู่เพราะวันแรกที่อยู่ไปทำงานอยู่ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นถึงแม้เงินน้อยอยู่ยังตื่นเต้นวันแรกผ่านไป6เดือนรายได้เพิ่มขึ้นจากการผ่านโปรแต่ทำไมอาการขาดความตื่นเต้นไม่ใช่เพราะงานอยู่เพราะตรงนี้ของอยู่ mindset เขาเรียกว่า fix mindset ของอยู่คิดว่าเนี่ยจะได้เอาเปรียบบริษัทห่วยแตกเพื่อโรงงานห่วยแตกไม่ใช่เลยอยู่ปรับตรงนี้อยู่ปรับตัวของอยู่64แล้วสายตาดีไม่ใช่แว่นตาสายตาหรือคะผมเป็นคนที่มีวิชั่นเป็นคนที่มีวิชั่นไม่ใช่วิสั่น แล้วผมมียาดียาดอง ก็ออกกำลังกายแล้วทานอาหารดี I'm Boston MassachusettsBoston, what American football? Boston, Philadelphia Eagles. Boston, they got a good baseball team, Boston Red Sox. Boston Celtic basketball team. But I don't know about football. Boston have a bad football team? American football team? You get my Kun Lucidulna Bamboo. ในคนที่มีวิชันเนี่ยไม่ใช่วิสันนะแล้วก็มียาดองน้ำองุ่นน้ำองุ่นของพระเจ้าโอเคพูดไปแล้วตื่นเช้า
รอนเข้าให้เร็วขึ้นถ้าผมไม่มีไลฟ์สดนะครับหรือไม่มีอเมริกันฟุตบอลที่เล่นคืนนี้เที่ยงคืนธรรมดาทุ่มสองทุ่มผมก็ไปพระอินทร์แล้วนะผมเป็นคนที่หลับเร็วปล่อยวางเร็วแล้วก็ enjoy กับ sleeping การนอนนะครับการนอนเป็นหน้าที่ของผมอันหนึ่งนะอายุ64ถ้าอยู่ในวาระแบบผมแล้วเนี่ยอายุแบบผมเนี่ยถ้าอยู่นอนน้อยเมื่อไหร่ปุ๊บความดันปื๊ดเลยปี๊ดเลยอยู่เพราะฉะนั้นผมรักตนรักสุขภาพนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองถ้าผมไม่ดูแลตัวผมเองอนาคตหมอก็จะดูแลเราดังนั้นอยู่ก็เลือกเอาถ้าหมอดูแลเราเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ต้องจ่ายค่าดูแลแต่ถ้าเราเอาค่าดูแลเนี่ยไปซื้ออาหารการกินอย่างดีแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีเนี่ยมันจะประหยัดมหาศาลโอเค Hello Apple Universe supposed to be universe okay yes sir they do have American team it's okay Padres okay great team okay yeahนอนให้เร็วอ่านหนังสือที่ตรงต่อเป้าหมายผมก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะครับในห้องที่ทำงานผมเนี่ยชั้นบนเนี่ยจะเต็มไปด้วยหนังสือเลยแล้วผมก็จะอ่านหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ mindset เรื่องของ management เรื่องของ leadership เรื่องของการเงินเรื่องของอะไรที่ผมจะอ่านอะไรที่ตรงต่อเป้าหมายโอเคผมจะไม่อ่านอะไรที่แบบว่าใครยิงกำนันกำนันยิงใครกำนันตอนนี้อยู่ไหนอะไรผมถ้าผมอ่านตอนนี้คือแค่ผ่านเพื่อให้มีความรู้รอบตัวเท่านั้นเองเย้ yeah. แต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะโฟกัสเรื่องชีวิตผมอะไรที่ผมต้องการผมโฟกัสตรงนั้นพี่ๆลองไปทำดูถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราต้องการอะไรแล้วก็หาข้อมูลที่ส่งเสริมให้เราไปสู่เป้าหมายนั้นอันนึงก็คือรายการนี้แหละก็คือนอนไม่หลับกับนอนไม่หลับคุยกับอีจันเนี่ยก็สามารถแล้วก็จะเจอผมทุกๆคืนวันอาทิตย์แล้วก็คืนวันพุธ4ทุ่มถึง5ทุ่มก็จะให้แนวความคิดให้กำลังใจเพื่อให้พี่ก้าวกระโดดข้ามอุปสรรคที่พี่เจอกับชีวิตณตอนนี้ซึ่งในโลกใบนี้มันไม่มีปัญหาถ้าเรามีปัญญาเราแก้ได้ถ้าเราไม่แก้ด้วยปัญญาแล้วก็มันก็จะเจอปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาถ้าเราใช้ปัญญาแก้แล้วมันไม่เกิดเนี่ยก็ปล่อยมันซะเพราะมันแก้ไม่ได้เพราะไม่ต้องไปคิดลึกไปคิดไม่ต้องไปคิดมากนะครับแล้วก็เราทำดีที่สุดไม่ว่าเราทำอะไรทำให้สุดความสามารถของเราแล้วก็ถ้าเกิดปัญหามันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปแก้เพราะมันปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดปัญหาสร้างด้วยมนุษย์ถ้ามนุษย์สร้างปัญหาได้มนุษย์ก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้เช่นกันแต่มันต้องแก้ด้วยสติและปัญญาโอเคนะข้อคิดครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเราเหลือกี่นาทีเนี่ย อีก4นาทีโอเคให้ข้อคิดครับความสำเร็จอะไรที่ใหญ่ๆในโลกใบเนี้ยอะไรที่ใหญ่ๆความสำเร็จในโลกใบเนี้ยมันมาจากความสำเร็จเล็กๆนะครับบริษัทใหญ่ๆมหาชนทุกคนเริ่มจากเล็กๆหมดผมอ่านหนังสือของเจ้าของพิซซ่าคอมพานีนะครับ Daily Queen Sizzler ในไทยแลนด์เนี่ยเขาก็เริ่มจากเล็กๆจนปัจจุบันนี้เป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของเอเชียต้นๆของเอเชียชื่อเบลแฮนิกิกนะครับเขาก็เป็นฮีโร่ของผมแหละเขาก็เป็นเมนโทของผมแหละผมอ่านหนังสือเขาทั้งเขาออกมาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษผมก็ได้มาจากมือเขานี่แหละมีลายเซ็นเขาอะไรเรียบร้อยนะครับผมก็คนสำเร็จเขาทิ้งล่องลอยไว้ให้เราศึกษาไงอยู่ถ้าเราไม่ศึกษาเดี๋ยวก็บริโภคความบ้าเต็มที่แล้วแต่ส่วนใหญ่เราชอบไปปรึกษาคนล้มเหลวเขาล้มเหลวแล้วยังไปปรึกษาคุย ผมชอบปรึกษาหรือคุยคนสำเร็จอยู่จะคุยกับใครก็ได้ในโลกใบนี้ที่สำเร็จทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กไม่ว่าจะเป็นอะไรอะชื่ออะไรวะบิลเกตส์อยู่คุยเขาได้เลยก็โดยซื้อหนังสือเขามาอ่านนะแต่เขาไม่คุยอยู่แต่เขาคุยผ่านหนังสืออยู่อยู่ก็จินตนาการว่าอยู่คุยกับเขาเลยเอเบรแฮมลิงคอนประธานาธิบดีของอเมริกาเขาจินตนาการเขาเป็นประธานาธิบดีก่อนเขาเป็นประธานาธิบดีไงเขาก็จินตนาการโต๊ะทานข้าวเขาที่บ้านเนี่ย
เขามีที่ปรึกษาอยู่6คนรอบตัวเขาจากจินตนาการนะไม่ว่าจะเป็นนายพลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คุยกับจินตภาพไงว่าเขากำลังคุยกับคนเขาฝึกในหัวจนเขาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ทุกอย่างที่เขาฝึกในหัวมันเป็นจริงหมดเลยดังนั้นเช่นกันถ้าเราฝึกเรื่องเป้าหมายของเราโฟกัสเรื่องเป้าหมายของเราคุณจะไม่เจอเกิดคุณจะไม่เจอความท้อไม่เจอท้อคุณก็ไม่มีเจอความถอยแต่เราไปโฟกัสเรื่องแต่ปัญหาก็เลยท้อปุ๊บมันก็ถอยก็ทำมันจริงๆผมก็เจอเยอะนะอยู่ผมก็เจอเยอะผ่านมาเยอะแต่เราก็ข้ามด้วยตัวเราเองความสามารถของตัวเราเองไม่มียาไหนแก้เราได้หรอกครับมียาเดียวคือนิ่งๆอยู่ตัวเองแล้วพัฒนาตนออกกำลังกายแล้วก็ทำอะไรก็แต่วันนี้ดีพรุ่งนี้ต้องดีกว่าทีละนิดและชีวิตยุ่เปลี่ยนแปลงยุ่มีนิสัยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะเกิดความเขาว่าเป็นนิสัยของ leaders leader เขาพัฒนาเขามี big dreams นะครับเขามีฝันใหญ่แล้วเขา follow their ฝันเขา follow ฝันของเขาพี่น้องพอมีไว้ให้ลิงถือก็ถูกเพราะนั้นแต่ผมก็ชอบกินนะกระท้อ เดี๋ยวขอกินน้ำอะไรยาดองหน่อยก็นี่แหละ never give up don't give up เพราะนั้นให้ทำความเข้าใจว่า everything ในโลกใบนี้มันต้องเจอวิกฤตก่อนที่จะไปสู่ความยิ่งใหญ่แล้วบริษัทที่เล็กเนี่ยถ้ามุ่งมั่นพัฒนาอยู่เสมอเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ดังนั้นพี่น้องก็โฟกัสเรื่องของเราเท่านั้นอย่าไปโฟกัสปัญหามากมายโฟกัสโซลูชันโฟกัสรีซอลต์รีซอลต์โซลูชันคือเดี๋ยวภาษาไทยเรียกว่าอะไรว่าโซลูชันคำตอบฮับโฟกัสผลลัพธ์โฟกัสโซลูชันคำตอบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปโฟกัสว่าแย่ว่ะหมดกำลังใจท้อว่ะอยู่ก็จะเจออย่างนี้แหละจะวนกลับมาหาอยู่เรื่อยๆโอเคอย่ามองตาลิงถือลูกท้อค่ะว่าไปผมก็ไม่เคยใช้ยามองอะไรนะผมใช้แต่อะไรนะอะไรวะอะไรนะยาดมตาปัวเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันบ่งบอกอายุใช่ไหมแง่ก็นี่แหละครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาไม่ใช่อาทิตย์หน้าสิวันพุธผมดูซิว่าผมจะหลักอะไรที่เราจะคุยกันอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะเตรียมได้ทันไหมนะก็คือเรื่องของออกจากความคิดเดิมๆการสร้างความมั่นใจดีหรือดีหรือทางพี่น้องที่กำลังฟังผมอยากฟังอะไรนะครับอย่าบอกว่าผมอยากฟังเรื่องของอะไรที่ผมถนัดผมก็จะทำได้นะครับก็อธิบายได้และแชร์กันได้แต่ถ้าอะไรไม่ถนัดเนี่ยผมหาข้อมูลได้ให้ท่าน Thailand have new prime minister yes how are you feel about no comments Mr. Ho no comment behind the scene I can tell you behind the scene but I cannot comment in public okay no comments จบข่าวพูดไม่ได้ไม่ใช่ว่ากลัวนะผมก็กล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกนะแต่ผมว่ามันไม่แฟร์มันไม่แฟร์ที่ผมคนเดียวที่จะมาพูดดีหรือไม่ดีโดยที่คนอื่นๆเหมือนกับผมจะโน้มน้าวคนที่เชื่อและศรัทธาในตัวผมแล้วเขาฟังผมปุ๊บมันไม่แฟร์สำหรับgovernment okay แต่ก็ดีกว่าไม่มี I understand okay good great to understand ก็ อย่างที่ผมบอกอะว่าเมื่อถึงเวลาไลฟ์จบเนี่ยผมจะมีนาฬิกาปลุกและไอ้นี่ก็มาแล้วมันจะเตือนผมเป๊ะเลย1ชั่วโมงเป๊ะเลยมันจะมาหาผมเขาชื่อ Sparky he's a superstar he's a เขาอายุ3ขวบ 3ขวบมนุษย์นะถ้าเป็นมนุษย์ก็7 21ละก็เป็นวัยรุ่นแต่เขาก็แบบโอเคเป็นแจ็ครัสเซล
ต่เขาจะเป็นสุนัขผมเรียกเขาเป็นคนมากกว่านะเขาเป๊ะมากอยู่ไม่เขาไม่มีนาฬิกาเนี่ยผมก็ดูไม่มีนาฬิกามันเอาอะไรมาเตือนผมเป๊ะทุกครั้งผมทำไลฟ์สดไม่ว่าช่องไหนเนี่ย1ชั่วโมงเขาจะไม่รบกวนผมเลยไม่รบกวนแต่1ชั่วโมงโป๊ะเป๊ะมาเขารบกวนผมทันทีก็หมายว่ามาเขี่ยละเฮ้หยุดแล้วพอแล้วกูจะนอนแล้วเวลาออกข้างนอกเขาก็จะเป๊ะเหมือนกันคนนี้เขามีเป๊ะส่วนพี่สาวเขาไม่ค่อยยุ่งหรอกนี่พี่สาวเขาแต่นอนข้างๆผมเนี่ยนี่คือพี่สาวเขาคนนี้เขาแบบตามประเทศใส่ก็ไม่ยุ่งอะไรมากมายโอเค I know you don't want to get involved with politics I have a little background with I'm consulting for some of the politician but I cannot comment in the public okay น้องหมาน่ารักจริงๆคนเจ้าของน่ารักกว่าน้องหมานะพี่ธีรรัตน์ okay ก็ไร้สาระมาก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไหมคิดว่าที่แชร์กันวันนี้เป็นประโยชน์ไหมครับกดไลค์กดแชร์หรือก็ส่งคอมเมนต์มาหน่อยว่าเป็นประโยชน์ค่ะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วทางบ้านอยากมีความรู้อะไรอยากได้ทักษะอะไรอยากได้อะไรก็แบ่งปันมาอยากรู้วิธีการกินอยู่จะไปอเมริกาต้องเตรียมอย่างไรก็เตรียมเงินแหละไม่ต้องเตรียมอะไรมาก แล้วก็อยากไปเรียนอเมริกาเรียนที่ไหนดีเรียนอาชีพอะไรดีแล้วแต่เราก็คือ culture เวลาผมไปตอนที่ผมไปดูไบผมก็ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ นะครับไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนเราอ่านก่อนเราศึกษาก่อนเราจะได้ไม่ไปผิดกฎหมายอย่างเช่นไปสิงคโปร์เนี่ยอยู่เขาก็บอกแล้วว่าห้ามThank you, Ho. I will keep eyes on you. Okay. My eyes adore you. อย่างไปสิงคโปร์เนี่ยเขาห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้วัฒนธรรมของเขาก่อนที่เราจะไปประเทศไหนเพราะฉะนั้นอยู่อยากรู้อะไรส่วนใหญ่ความรู้รอบตัวผมก็ไม่เบาแต่จะเข้าใจหรือจะรู้แต่เข้าใจมันคนละเรื่องนะแต่อย่างที่ผมบอกเวลาผมจะไปประเทศไหนเนี่ยผมศึกษาวัฒนธรรมของประเทศนั้นเราจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายโอเคก็มีเป็นประโยชน์ไหมพี่น้องส่งคอมเมนต์หน่อยมีเป็นประโยชน์หรือเป็นประโยชน์นะสำหรับวันนี้ผมจะได้มันก็คือกำลังใจอันนึงที่อยู่ให้คอมเมนต์มาหรือให้กำลังใจมาก็ทำให้ผู้บริหารเขาก็ส่งช่องนี้อยู่ตอนนี้เวลานี้นะเวลาบัดนาวผมจะได้มีงานทำต่อไปเรื่อยพิมพ์อะไรมาก็ได้โอ้สุดยอดดีมึงพูดไม่ชัดอะไรผมจะได้ไปฝึกนะครับอะไรก็แต่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผมยินดีนะครับก็ทำการบ้านมาครบนะแล้วก็พูดครบหมดแล้วรวมทั้งการบ้านก็เขียนตรงนี้ก็ทำการบ้านอ่ะก่อนที่จะมาไลฟ์สดแล้วอาทิตย์หน้าวันพุธดิวันพุธไม่ใช่อาทิตย์หน้าเอ๊ะวันนี้วันอะไรเนี่ยวันอาทิตย์อืมก็วันพุธแหละวันพุธก็จะมีเรื่องของเรื่องของยังไงก็แล้วแต่ไม่หนีก็ body mind soul โอเคจิตใจและกายแกสำหรับวันนี้ผมสุภกิจรุ่งโรจน์และทีมงานต้องขอขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วเราก็พบกันอีกทีหนึ่งคืนวันพุธ4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนโอ้ yes follow your dreams wonderful tonight thank you เห็นไหมมันเป๊ะไหมดูดิมองเป๊ะเลยเอ้ายังไม่กดอีก